เกาหลีอะไรเงี้ยคือคือนิสัยของคนคนประเทศตอนพวกเอเชียตอนเนี้ยคือนักลงทุนรายย่อยเป็นสัดส่วนเยอะแล้วปกตินักลงทุนรายย่อยก็เป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ก็ต้องพูดอย่างนี้อันนี้ถูกไหมฮะก็นี่ก็รับความเสี่ยงได้นะครับก็ถือว่าก็นั่นคือที่ตามมาว่าทำไมโวลูมมันถึงเยอะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะขอให้ดูอีกอันนึงก็คือเรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์อีกตัวหนึ่งนะครับครับครับ50คือยังไงนะฮะถ้าราคามันสุกมันบอกว่ามันสมมุติบอกว่าทูมันจะปิดอยู่ที่11.20 บาทแล้วมันต้องเป็น50ตังค์วันสุกเราก็ต้องเป็น50ตังค์แต่ผมมีอันนึงนะฮะสมมุติวันนั้นตอน ATC ไม่มีคนเคาะไม่มีคนเคาะนะฮะแต่ระหว่างวันมีคนเคาะเทรดมีคนราคาลาสอยู่ที่49ตังค์เวลาคุณเจอในคอนเฟิร์มเมชั่นจากโบรกเกอร์ส่งให้คุณเขาก็ต้องมาร์กเป็น49ตังค์อยู่ดีเขาไม่มาร์กตามเขาไม่ใช้ราคาบิดมาร์กนะฮะฉะนั้นจะมีหลายคนเหมือนกันโทรมาถามว่าทำไมราคาปิดวันนี้คุณปิดไม่ตรงก็บอกว่าตอนช่วงคอลมาร์เก็ตมันไม่มีออเดอร์แมทฉะนั้นมันไม่มีออเดอร์แมทก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ครับไม่ก็คือก็ทำตามก็ดูตามตารางยังไงก็อย่างที่บอกคือเราให้ตารางคุณละคุณก็ไปเป็นไกด์ไลน์ในการเทรดตามนั้นมันก็จะปิดเพียงแต่ว่านั่นก็มาอีกเหตุผลนึงเหมือนกันบอกว่าทำไมวันนี้ของคนอื่นเขาพุ่งแรงกว่าของคุณขึ้นน้อยกว่าของเขาอาจจะไม่มีคนเทรดระหว่างวันแต่ของผมมีเทรดทั้งวันแล้วเวลาไปดูในเซตเทรดหรือไปดูในระบบอื่นๆเขาใช้ราคาลาสในการมาร์คเขาใช้ราคาลาสในการคำนวณราคาเกณฑ์หรือลาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ราคาพวกนี้มันดูแล้วมันไม่สะท้อนความเป็นจริงแต่สิ่งที่จะสะท้อนความเป็นจริงได้คือใช้ราคาเบสบิตเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางอันหนึ่งนะครับว่าแล้วเราจะดูยังไงนะครับมาดูหน้าเครื่องมือวิเคราะห์นะครับแล้วใช้คำว่าค้นหา DW นะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะบอกว่าค้นหา DW เนี่ยคือคราวนี้เนี่ยไอ้หน้านี้เนี่ยเรารวบรวมข้อมูลของ DW ทั้งหมดในตลาดมานะครับของผู้ออกทุกคนในตลาดมาคุณก็เลือกเลยครับสมมติบอกว่าคุณอยากเล่นหุ้นDW ที่อ้างอิงหุ้นตัวไหนคุณก็เลือกจากในดรอปดาวน์ตัวนี้ครับเลือกไปเลยสมมติว่าวันนี้ผมจะเล่นตัวไหนดีผมเล่นแอดวานซ์ก็แล้วกันคุณก็เลือกแอดวานซ์มาแล้วก็จะเล่นพุทหรือคอคุณก็เลือกเอาพุทหรือคอเนี่ยมันเลือกได้หมดจะเอาอินแอดเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกหมดเอาอายุน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเลือกหมดเอาเกียร์ลิงเอาแรงๆก็เลือกได้อะไรอย่างเงี้ยฮะผู้ออกก็จะเอาทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเอาเฉพาะ MSCL คือของ Macquarie นะฮะ Macquarie Security Thailand ย่อตัว MSCL นะฮะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีของผู้ออกอื่นๆรวมมาทั้งหมดนะฮะเดือนที่หมดอายุมันก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์เดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่ามันดูยังไงนะครับสมมุติว่าเราดู Advance ก็แล้วกันดู Advance นะครับเราเลือก DW Advance ของผู้ออกทุกคนนะครับคราวนี้เขาก็จะลากลงมาแล้วว่าแอดวานซ์มีทั้งหมดกี่ตัวในตลาดนะครับเอาไอ้นะฮะเอาคออย่างเดียวหรอครับได้ครับสมมุตินะฮะว่าดูคออย่างเดียวเนี่ยมันมีเยอะมากครับก็มีทั้งเนี่ยของเบอร์28นะฮะMSCL นะครับอันนี้ของเบอร์08ก็บอกของ Asia Pass หรือมันก็ไล่ลงมาหมดทุกคนทุกเจ้านะครับบอกด้วยว่าโวลุ่มเป็นเท่าไหร่นะครับวันนี้มีแมทปริมาณซื้อขายไป 5.3 ล้านหน่วย 2.18 ล้านหน่วยราคาบิดเห็นไหมฮะว่าเราวางไว้ข้างละ5ล้าน5ล้าน
26 27 bit 26 offer 27นะครับวางไว้5ล้าน5ล้านเราทำเครื่องหมายดาวไว้หมายอันนี้คืออินดิเคเตอร์นะฮะอันเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเรามีเปิดมาแล้วโอ้โห DW Advance นี่มาถึงเป็นกระพวนเลยเราจะเลือกยังไงดีนะครับเราจะทำเครื่องหมายบอกไว้แต่เครื่องหมายเนี้ยความหมายตัวดาวคือมีปริมาณเสนอซื้อเสนอขายที่สูงนะครับยกตัวอย่างอย่างเนี้ย5ล้านทั้งซ้ายทั้งขวามันจะมีปริมาณแต่ต้องบอกว่าอันนี้เฉพาะของ Macquarie นะฮะเพราะเราไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ว่าเวลาคุณเรียกลงมาเนี่ยคุณสามารถเปรียบเทียบดูก็ได้ครับปริมาณเสนอซื้อเสนอขายลองดูฮะผมลองดูอย่างเนี้ย5ล้านเนี้ยกลายเป็นกันมาทั้งซ้ายทั้งขวาเงี้ยเราก็วางในเท่าที่ผมดูเนี่ยเราวางปริมาณเยอะที่สุดในตลาดนะครับของหุ้นตัว Advance นะของ DW ที่อ้างอิงบนหุ้น Advance นะครับถัดมาอีกอันนึงเมื่อกี้ถามบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า DW ตัวนั้นวันนั้นปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูตามเว็บอื่นเขาจะใช้ราคา last ในการคำนวณแต่เว็บเราใช้บิตคำนวณหมดนะครับเราจะคำนวณจากบิตของวันที่แล้วเปรียบเทียบกับบิตณปัจจุบันมันจะอัปเดตทุกๆ15นาทีนะฮะบิตจนปิดตลาดสมมติอย่างเนี้ยตัวนี้วันนี้ของผมลง7เท่าก็ 7% แป๊บนึงนะฮะอุ้ยมันลง 7% นะครับด้วยโบดด้วยเกียร์ลิง5เท่า 5.4 เท่านะครับนั่นหมายถึงว่าแม่มันลงไอ้ตัวนี้ก็ลง5เท่านะครับฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าของทุกคนแดงเถื่องหมดเลยฮะเพราะของเราใช้best bid คำนวณของบางคนพอไปเจอบางเว็บอื่นว่าทำไมวันนี้คอ advance ลงแต่คอมันบวกได้ไงเป็นเขียวเพราะเขาใช้ last pot แต่เราใช้ best bid เราใช้ best bid pot นะฮะมันก็ออกมาฉะนั้นมันจะสะท้อนแสดงว่าช่องเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เนี่ยของ equity ถูกกันเดียวครับขึ้นอยู่ว่าเขาใช้ถูกหรือไม่ถูกแต่ผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเป็นเพียงอาจจะเป็นเพียงเจ้าเดียวนะฮะว่าที่ใช้ Best Bid Pot ฉะนั้นเราก็จะบอกว่าอันนี้ 7% 3% 6% อะไรก็ว่ากันไปใช่ฮะไม่เพราะเจ้าอื่นเหมือนกันฮะคือทั้งเว็บไซต์เราใช้ Best Bid Pot หมดระบบมันจะจับใช่ครับของทุกเจ้าแต่ที่กำลังจะบอกว่าเจ้าอื่นไม่ใช่หมายถึงว่าจากซอสอื่นยกตัวอย่างเช่นคุณไปดูจากเซ็ตเทรดคุณไปดูจาก e-finance คุณไปดูจากเว็บอื่นอะไรไม่รู้เพราะเขาจะใช้ last pot เขาไม่ได้ใช้ best bid pot แต่ของผมใช้ best bid pot แสดงว่าใน streaming นี่จะไม่ตรงกับไอ้ตรงราคาเปลี่ยนแปลงของ Macquarie เพราะ streaming เขาใช้ last ครับปกติเวลาผมดูกระดาน DW น่ะคือบางทีผมเห็นหุ้นแม่บวกคอเป็นลบนี่แปลว่าประเด็นนี้เป็นหลักเลยป่ะก็เป็นไปได้ครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่มีคนเทรดมา5วันแล้ว3วันแล้วแต่มีคนมาเคาะอีก100นึงแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าสปอตมันบวกแล้วคอเป็นลบโดยไม่ใช่ประเด็นนี้ครับสปอตเป็นบวกแล้วคอเป็นลบหรอครับสปอตเป็นบวกก็มีเรื่องไทม์ไงฮะมีเรื่องไทม์เกิดสมมติวันนั้นคือแค่เทรดวันนี้กับเมื่อวานนะครับไทม์เอาติดลบเลยเหรออย่างที่บอกคืออย่างสมมติมันบอกว่าไทม์ลดทุกๆ6วันคุณไปซื้อวันที่5วันรุ่งขึ้นปั๊กคุณปั๊กแล้วเจอเลยหายไปช่องนึงละหายไปช่องนึงตัว DW หายไปช่องนึงตัวถ้าตัวแม่มันไม่บวกสมมตินะตัวแม่มันไม่บวกมันยังอันเชนอยู่คุณก็ผลเพอร์ฟอร์แมนซ์ในพอร์ตก็คือติดลบละหรือช่องนั้นตัวแม่ขึ้นมาแต่ไม่เป็นช่องที่ยกDW คุณมูลค่าหายไปแล้ว1ช่องแม่บวกแต่ลูกลบก็เป็นไปได้ถ้าดูจากตรงนี้อันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พอเป็นไปได้ฮะที่พอจะตอบโจทย์ตรงนั้นมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับรู้สึกว่าไอประเด็นเนี้ยผมเห็นเยอะมากในกระดาน DW อ่ะดูจากเว็บไหนครับคือผมไม่แน่ใจถ้าเกิดสมมติสตรีมมิ่งก็เป็นไปได้อย่างที่ว่าเขาไม่ใช้ best bid pot แม่ขึ้นลูกลงถูกไหมฮะสมมติเขาเทรดเมื่อ10วันที่แล้วอันนี้ประเด็นนี้ผมไม่สงสัยคือเป็นไปได้แล้วประเด็นอื่นเป็นไปได้อีกไหมครับคือวันนี้ประเด็นที่2นี่ผมก็โอเครับฟังได้มันมีประเด็นที่แบบ issuer แบบนะ
คือของเจ้าอื่นนี่ผมตอบแทนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะทำอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้สมมติว่าหุ้นDW ตัวหนึ่งครับสเปคเหมือนกันเลยนะแต่คอตัวนึงเป็นคอตัวนึงเป็นพุทตัวคอบวก 10% ตัวพุทจะลง 10% ป่ะฮะไม่จำไม่ใช่ตัวพุทจะลงเยอะกว่าเพราะว่าช็อตมันจะดีกว่าลองไม่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับราคาใช้สิทธิ์แต่เมื่อกี้บอกว่าคือผมบอกว่าสเปคเดียวกันเลยสเปคเดียวกันวันหมดอายุเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมด at the money ทีนี้คอบวก10พุทจะลง10หรือเปล่าหมายถึงแต่ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าราคาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตรงกันนะฮะยังไงก็คือถอยไป10ช่องแล้วกันนะครับที่ at the money เหมือนกันน่ะงงไหมครับยังไงนะยังงงอยู่สมมติว่าตอนนี้เซตอยู่ที่พันแล้วกันนะครับครับตัวหนึ่งอยู่ที่110สไตล์ไพร์นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่900เดี๋ยวโทษตัวคือมันห่าง10ลบลงมา10อะครับมันจะทำให้ตัวสไตล์ตัวราคามันไอ้นั้นหรือเปล่าคือต้องอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติเนี่ยการออกแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรราคาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ change มันเนี่ยไม่เท่ากันละสมมุติบอกว่าเอาใหม่คือสมมุติบอกว่าฐานมันไม่เท่ากันอย่างนี้ดีกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงจากราคาใช้สิทธิ์มันไม่เท่ากันถ้าเกิดราคาใช้สิทธิ์ตัวแม้ราคาใช้สิทธิ์คุณเมื่อกี้คุณบอกว่า1000กับ10แล้วก็990สำหรับตัวคอคุณสมมุติคอคุณ1000กับ10ตัวพุท990การขึ้นลงไม่เท่ากันฮะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการอัตราการเปลี่ยนแปลงบนเขาเรียกอะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงของเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิ์นะฮะมันไม่เท่ากันแสดงว่าไอ้กลยุทธ์ที่พี่ชัวร์มาบอกว่าซื้อ DW ซื้อทั้งคอทั้งพุทอย่างเงี้ยมันโอกาสที่จะทำอย่างนั้นมันก็จะยากถูกไหมครับคือถ้าเกิดสมมติว่าไปซื้ออย่างนั้นเนี่ยคือถามผมนะแต่แล้วแต่คนจะคิดอ่ะนะฮะคือถามผมอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเพราะหนึ่งสมมตินะฮะว่าหุ้นมันไม่ไปไหนเลยหุ้นมันไม่ไปไหนเลยนะฮะคุณจะเจอไทม์แวลูทั้งสองตัวกินทั้งพุททั้งคอสำหรับผมคือคุณก็เทควิวไปเลยสำหรับมันน่าจะดีกว่ากับการที่เล่น DW strategy นี้น่าจะดีกว่าแต่ถ้าคุณเจอหุ้นประเภทที่ไม่ไปไหนหรือว่าเทรดอยู่ในกรอบแคบๆคุณอาจจะขาดทุนทั้ง2ตัวก็ได้คราวนี้มันจะกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะทำกำไรในสเปซแคบๆแต่กลายว่าคุณจะขาดทุนเป็นดับเบิ้ลเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนแต่ถ้าถามผมคิดว่าความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นมาจากตรงนั้นกับการที่คุณก็แค่ล็อกกำไรซื้อออกมาทั้งพุททั้งคอแล้วก็มีสเปซอยู่จุดนึงแต่การว่าคือข้ามบันไปเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงของสองตัวนี้ว่ามันลงพร้อมกันอะไรเงี้ยฮะแล้วคุณจะเจ็บทั้งคู่ครับอย่างนี้เชื่อว่าการช็อต DW ดีกว่าการลอง DW ป่ะครับช็อต DW DW ช็อตไม่ได้นะเข้าใจครับคือหมายถึงว่า issuer เป็นคนช็อตน่ะได้เปรียบคนนักลงทุนที่เป็นฝั่งลองหรือเปล่าได้เปรียบกว่าหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นคำถามที่ดีฮะแต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมไม่ได้หมายความว่านักลงทุนขาดทุนแล้วทางเราจะกำไรนักลงทุนขาดทุนผมกำไร DW แต่ผมขาดทุนหุ้นแม่เพราะผมถือหุ้นแม่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะนักลงทุนขาดทุน DW ขาดทุน DW นะฮะคุณถือสินค้าผมอยู่ผมกำไรคุณแต่ผมเฮดผมซื้อหุ้นแม่ผมขาดทุนมันก็ไม่ฉะนั้นมันก็ไม่เสมอไปอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับตลาดดีโอ้ถ้าเกิดมันไม่รวมหุ้นแม่อย่างนี้ถ้ามองแยกขายนะฮะไม่รวมหุ้นแม่อย่างเงี้ยมันก็มีคนเกณฑ์อยู่แล้วฮะแต่ถึงที่มันไม่รวมหุ้นแม่ไม่ได้ฮะเพราะว่าเราซื้อเฮช
เราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงของเราฉะนั้นถ้าแม่คุณกำไรผมขาดทุนแต่ผมจะกำไรหุ้นแม่แต่คุณขาดทุนผมกำไรแต่ผมจะขาดทุนหุ้นแม่ครับเวลาถ้าแมคควอรี่เป็นฝั่งซื้อนี่แมคควอรี่เห็ดไปช็อตหุ้นเหรอฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นพุทธผมจะช็อตถ้าเป็นคอผมจะซื้อก็คือไปช็อตหุ้นแม่ใช่ไหมครับป้องกันความเสี่ยงต้องพูดอย่างนี้ว่าสมมติคุณอยากจะเล่นพุทธสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกิดอะไรฮะหุ้นแม่ขึ้นหุ้นแม่ขึ้นนะฮะคุณจะขาดทุนแต่ถ้าเกิดหุ้นแม่ลงคุณจะกำไรนั่นก็คือเหมือนกับว่าคุณวานให้ market maker ช็อตให้คุณนั่นเองฮะคุณซื้อพุทธข้อขวาปึ้ม market maker สิ่งที่ต้องทำ market maker ขายช็อตหุ้นออกไปครับแต่ถ้าเกิดคุณคอสิ่งที่ market maker ต้องทำคุณซื้อคอนะฮะmarket maker ต้องไปซื้อหุ้นแสดงว่าถ้านักลงทุนช็อตทำให้ issuer ช็อตหุ้นออกไป issuer จะมีต้นทุนมากกว่าการซื้อป่ะฮะเพราะต้องไปยืมหุ้นมาช็อตใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้แต่ว่าปกติทุกอย่างมันก็เราก็รวมกันอยู่ในราคาของ DW ซึ่งมันก็มีผลในการสะท้อนออกมาตรงนั้นนะฮะครับครับอันนี้เดี๋ยวกลับมาตรงฟังก์ชันค้นหาอีกนิดนึงฮะอันนี้ก็คือเราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับ อันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมโชว์อีกอันอื่นให้ดูก่อนเอาตัวไหนดีเอา BMC เอา True ก็นั่นฮะพอ True มีทั้งคลองพุทธอย่างนี้นะฮะเราอย่างเนี้ยของ28แค่คุณเห็นเอาโชว์ทั้งคอทั้งพุทธเลยก็แล้วกันฮะไปของโอเคสมมติอย่างเนี้ยแค่ DW True ตัวเดียวเนี่ยของ28ก็มีหลายตัว8ตัวคุณจะเลือกยังไงนะครับการเลือกของคุณเนี่ยอย่างนี้คือถ้าเกิดคุณเจอเครื่องหมายดาวเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วฮะแค่เอาเมาส์ไปแตะมันจะบอกความหมายให้คุณบอกนะฮะว่ามันคือสิ่งที่เรา provide liquidity ให้ได้สูงสุดคือเราวางบิดวาง offer ในปริมาณที่เยอะนะครับฉะนั้นเวลาการเข้าออกของคุณก็จะเข้าออกได้ง่ายนะครับเพราะคุณจะซื้อคุณก็ซื้อได้ง่ายจะขายคุณก็ขายกลับมาได้ง่ายเพราะระวางในปริมาณที่เยอะนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีดาวมีทั้งหมดโดยปกติมันจะมีคอตัวพุทตัวอย่างละตัวนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยออเดอร์มาร์เก็ตเมกเกอร์เนี่ยระวางในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะฮะเห็นไหมฮะว่าแค่พุทเนี่ยมันก็มีพุทเนี่ยมีดาว2ตัวละนะฮะพุทมีดาว2ตัวเพราะระวางไว้5 ล้านกับ 70,000 อ่ะพูดง่ายมันก็มีคือปกติระบบมันจะบวกทั้งข้างซ้ายข้างขวาถ้าบวกมาปริมาณเยอะตัวนั้นเนี่ยมันจะมี liquidity สูงเห็นไหมฮะต่อให้ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีคนเทรดคือเทรดแค่แสนกว่าหน่วยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันสู้ไอ้ตัวข้างบนไม่ได้เพราะ market maker ก็ยังวางปริมาณที่เยอะอยู่ดีนะครับที่5ล้านกับ5ล้านนะครับแต่คราวนี้กลับมาตรงที่ว่าคุณอยากได้คุณอยากจะเลือกเทรด DW ประเภทไหนนะฮะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะเทรดพุทเพราะราคาหุ้นแม่มันขึ้นมาเยอะแล้วคราวนี้กลับมาดูโจทย์ต่อไปครับเห็นไหมฮะว่ามัน1501อายุมันหมด1501คุณไปดูอายุก่อนแล้วกัน1501แล้วคุณก็มาดูอีกตัวนึงพุทอีกตัวนึงเหมือนกันเพราะ liquidity มันสูงทั้งตัว2ตัวนะฮะเป็นดาวคู่1501เหมือนกันแล้วงี้ถ้าเกิดมันเท่ากันคุณก็มาดูโจทย์ต่อไปต่อนะครับโจทย์ต่อไปคืออะไรครับดูเกียร์ลิงครับ 1.3 อันนี้คือตัวพุทธตัวนี้นะฮะคือ2เดี๋ยวแป๊บนึงฮะมันกลับไปกลับมาอาจจะดูของผมเลือกเฉพาะพุทธอย่างเดียวแล้วกันเห็นไหมฮะว่ามันมีทั้งดาวด้วยมีทั้ง R ด้วย R เนี่ยคือตัวที่มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงตอบสนองราคาหุ้นแม่ได้ดีเราจะขึ้นเครื่องหมาย R ไว้นะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าการเคลื่อนไหวของเขาอาจจะตอบสนองหุ้นแม่ไม่ได้ดียกตัวอย่างเช่นแม่อาจจะต้องขึ้น2ช่องหรือ3ช่องรูปมันถึงจะขึ้นช่อง1นะครับ
เออเราก็จะย่อมันประมาณมันคือย่อมาจาก responsive ใช่ไหมฮะคือการเคลื่อนไหวของเขาตอบสนองกับราคาแม่ได้ดี sensitivity ของเขาดีนะครับครับได้ครับนะครับอันนี้ก็คือตัว01นะครับแล้วนี่ก็01เหมือนกันนะฮะหมดปีหน้าเหมือนกันนะฮะเดือนแจนนะครับอันนี้ช่วยสแกนได้1จุดละถัดมาคุณก็มาดูราคาสิฮะว่าอันนี้91อันนี้บิตอยู่56เห็นไหมฮะว่าตัวนี้มันคือเกียร์ลิง2เท่าตัวนี้คือเกียร์ลิงอยู่ 1.3 เท่าคราวนี้อะไรนะฮะ1.3 เท่ากันนี่คือ2เท่าคราวนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วว่าคุณอยากเพราะตัวนี้คุณสมทั้ง2ตัวคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณอยากจะได้ตัวที่มีเกียร์ลิงสูงหรือเกียร์ลิงต่ำนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันก็น้อยฮะก็คืออย่างนี้ก็มาเล่นที่2นี่ก็ได้ครับก็คืออันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดกับบางตัวมันเห็นมันฉีกกันได้ชัดพอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่ตัวมันถ้าเกิดจะเอาเจ็บๆหนักๆก็สนุกหน่อยก็12เท่านี้ก็มีให้เห็นมี12เท่าเพราะวันก่อนวันเดียวที่หุ้นทูขึ้นไป 9% วันนั้นมันลงไปแบบดิ่งพระสุทธาไปเลยครับฉะนั้นก็การลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนขอศึกษาอ่านไม่จบไม่ใช่ครับอันนี้คือเราจะรวมทุกคนในตลาดที่วางอยู่ตรงนั้นแต่ออเดอร์เนี้ยผมคือผมมาเป็น market maker ผมรู้ว่าออเดอร์เนี้ย5ล้านเนี่ยผมวางไว้แต่ถ้าเกิดคุณไปลองเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะวางไม่ถึง5ล้านแต่เราจะวางไว้ให้เยอะเพราะเรากล้าเทคความเสี่ยงเราคิดว่าระบบเรามีประสิทธิภาพนะฮะสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้เราก็วางไว้ในปริมาณที่สูงคุณก็เข้าก็ซื้อขายตามตารางราคาฮะตามตารางเดี๋ยวไม่ได้แยกครับเพราะเว็บไซต์มันไม่แยกฮะถัดมานะครับโชว์ทั้งวันฮะแต่ว่ามันจะดีเลย์แค่15นาทีครับ15นาทีมันก็จะโชว์คือไอ้ดีเลย์กับไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกครับไอ้เครื่องหมายนะฮะถ้าจะไม่ต่างกันเลยเครื่องหมายมันก็อยู่ตรงนั้นคือเวลาคุณเห็นไอ้เครื่องหมายกลมๆเนี่ยมันคือเห็นไหมฮะเวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะมันเนี่ยมันจะบอกว่าใกล้หมดอายุแล้ว ก็เตือนใจไว้ก็อย่าไปเล่นมันกันละกันนะครับแต่พอคุณเห็น R เนี่ยมันหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวของเขาตอบสนองหุ้นแม่ได้ดีสิ่งที่คุณจะทำได้เนี่ยนี่มันช่วยคุณสแกนได้จุดหนึ่งแล้วนะมันสแกนได้จุดหนึ่งแล้วสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณคลิกเข้าไปเพื่อไปดูตารางราคาต่อแทนที่หลังจากคุณเจอมันมาเป็น10ตัว5ตัว6ตัวกว่าจะสแกนออกมาเข้าไปคลิกตารางราคาดูแต่ละตัวว่าช่องนี้ขึ้นไม่ขึ้นเราก็ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเราก็ใส่เครื่องหมายไปซะคุณก็ไปตัดสินใจจากดูจากเครื่องหมายเสร็จคุณก็ไปเลือกตารางราคาอ่ะแค่นี้ก็ออกมาละตารางราคาว่าเห็นไหมครับว่ามันปรับตัวขึ้นลงเกือบทุกช่อง50 51 52 53 54อะไรเงี้ยมันก็ปรับตามของเข้าไปฉะนั้นให้เริ่มแรกเริ่มต้นไปตรงที่ค้นหา DW ก่อนไปตรงเครื่องมือวิเคราะห์แล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปเลือกเอาฮะว่าอยากจะเทรดหุ้นอะไรนะครับเอาโจทย์ใหม่สมมติเอาตัวที่แบบมองดูใกล้เคียงชัดเจนมากขึ้นเอาสมมติบอกว่าเอาเลือกทูนะครับทูคอก็แล้วกันเพราะทูคอมันเยอะดีทูคอเอาทั้งหมดก็แล้วกันนะทูคอทั้งหมดโอ้เนี่ยฮะมันมีไม่รู้ตั้งกี่โบรกเกอร์เนี่ยมีเยอะมากเลยฮะมีทั้งดาวมีทั้ง R อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีไม่มี R ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแย่นะฮะหรือปริมาณน้อยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยเห็นไหมฮะว่าตัวนี้ตัว C1501B เนี่ยฮะมัน40วางไว้5ล้านออฟเฟอร์ก็วางไว้5ล้านเหมือนกันต่างกันไอตัว CF เนี่ยวางไว้5ล้านแต่มัน5ล้านกับ80,000มันต่างกันอยู่แค่หมื่นเดียวพอมันบวกกันออกมาไอนี่มันเลยได้ดาวไปคือมันน้อยกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นปริมาณก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยครับนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันหนึ่งไหนที่พอบอกได้
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆตัวที่กระโดดอย่างเงี้ยคือช่องตัวนี้กระโดดฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตมันช้านิดหนึ่งนะฮะ BMCL ลอง BMCL สมมติว่าเลือก BMCL มาอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีแบบเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะเลือก BMCL ของเจ้าไหนตอนนี้ต้องบอกก่อนนะเครื่องหมายดาวกับเครื่องหมายอาร์เนี่ยผมทำเฉพาะของผมเองนะผมไม่ได้ทำให้ของคนอื่นเพราะว่าเราบางทีเราไปรันโมเดลของเขาแต่จริงแฟกเตอร์ข้างในมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ฉะนั้นเราก็จะไม่ใส่ของเขาให้แต่เราจะใส่เฉพาะของเรานะครับฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่ามีดาวแล้วก็มีอาร์มีดาวก็คือปริมาณบิตออฟเฟอร์ในเยอะเห็นไหมฮะเราวางไว้ข้างละ4ล้าน4ล้านบิต4ล้านออฟเฟอร์4ล้านส่วนตัว1501ก็3ล้าน3ล้านถามว่า3ล้าน3ล้านเยอะไหมมันก็เยอะนะฮะถ้าลองเปรียบเทียบกับของคนอื่นดูผมว่าอย่างเนี้ยเขาวางร้านอันตอนนี้มันไปจับตอนช่วงคอมาเก็ตมามั้งฮะถ้าเกิดดูเงี้ยเขาวางไว้5ล้านแต่ออฟเฟอร์เขาวางไว้เนี่ย2,000อะไรเงี้ยอาจจะเป็นตอนช่วงคอมาเก็ตแต่ถ้าเกิดลองไปดูตอนช่วงเปิดตลาดจริงผมว่าของเรา4ล้านกับ3ล้านเนี่ยก็ยังเยอะกว่าผู้ออกท่านอื่นๆนะฮะแต่ว่าอันนี้พอมาดูเปลี่ยนแปลงวันนี้ BMCL มันลงใช่ไหมฮะมันก็ลงกันหมดเลยทุกตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองเลือกดูได้ฮะเกียร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยฮะอายุวันที่หมดอันนี้หมด5สอมันหมดเดือนกุมภาพันธ์นี้หมด0หมดเดือนเฟบนะฮะก็จะเห็นเกียร์ลิงก็จะต่างกันนิดนึงนะครับนอกนั้นก็จะมีอีกอันนี้เป็นพวกเครื่องมือวิเคราะห์นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยครับแป๊บนึงนะครับเราดูเปรียบเทียบได้เหมือนกันนะฮะเปรียบเทียบ DW ฟังก์ชันจริงๆพวกนี้ใช้ไม่ยากฮะลองกดดูอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบ DW เนี้ยสมมติบอกว่าผมอยากจะเทรด True เงี้ยแล้วผมอยากจะเปรียบเทียบกับหลายๆเจ้าคุณก็แค่ติ๊ก True ของเจ้านั้นๆมานะครับสมมติว่าผมติ๊กของเบอร์อะไรเบอร์01นะฮะราคาใช้สิทธิ์8นะครับราคาใช้สิทธิ์แป๊บหนึ่งนะครับอย่างของ28ของผมตัวนี้เนี่ยอันนี้มันก็ดึงของทั้งหมดมาแล้วมาเปรียบเทียบกันให้ดูครับว่าตีเป็นเส้นอย่างเงี้ยฮะคุณก็ไปเปรียบเทียบวันครบอายุวันซื้อขายสุดท้ายเรโชเท่าไหร่อินแอดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะเกียร์ลิงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีคุณก็มาดูตามตารางเปรียบเทียบได้เหมือนกันนะครับนิดนึงเดี๋ยวมันมีอันนึงเรื่องของตอนบางตัวที่มันราคามันกระโดดนะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูให้ตัวไหนราคาที่มันกระโดดครับจริงมันผมว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีปัจจัยกับราคาพอสมควรเลยนะครับแทบจะไม่น่าจะต่างกันมากเลยฮะในการที่จะทำให้ราคาของ DW มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับแทบจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ฮะอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกสัก2ตัวแล้วก็น่าจะจบคลาสวันนี้แต่ว่าหลังจากนั้นมีใครจะเดินเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ฮะยังยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้มันมี True 2ตัวที่เขาเทรดกันอยู่ก็คือ 1502A นะฮะเห็นไหมฮะราคาใช้สิทธิ์คือ8.50 นะครับจะเห็นว่าราคาของเขาเนี่ยมันติ๊กซ้ายมันเปลี่ยนตอน10บาทใช่ไหมฮะมันจะกระโดดฮะนะฮะ10.10เวลาเราวางบิดออฟเฟอร์เนี่ยแม่วาง10.1010.20 อย่างเงี้ยฮะปิดออฟเฟอร์ก็17.20 แต่พอจาก10.10 แล้วเป็น10.20 เงี้ยมันกลายเป็นบาท20
ขึ้นมา3ช่องเงี้ยใช่ไหมฮะ17ตังค์ขึ้นมาเป็น20ตังค์เงี้ย20ขึ้นเป็น22 22ขึ้นเป็น24 24ขึ้นเป็น26อะไรเงี้ยมันจะขึ้นแบบเป็นขึ้นแบบก้าวกระโดดเงี้ยฮะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงติ๊กไซส์ที่เราดีไซน์ให้มันเทรดต่ำกว่า10บาทนะครับแต่ตอนนี้พอมันตัวหุ้นแม่มันกระโดดข้ามมา10บาทแล้วมันจะกระโดดข้ามถามว่าตัวนี้นักลงทุนบางคนก็ชอบเพราะมันก้าวกระโดดมันดีเวลาขึ้นลงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมให้ดูเปรียบเทียบอีกอันนึงอันนี้เห็นมั้ยเกียร์ลิงมันคือ 2.1 เท่าลองให้เปรียบเทียบนะฮะบางคนชอบถามว่าโอ้ของคนนู้นเค้ามีแบบกระโดดของคุณมีกระโดดมั้ยมีเหมือนกันฮะแต่ว่าแต่ถามเหมือนกันว่ากระโดดลงเหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้ลองเปรียบเทียบอีกตัวนึงกับตัวที่ดีไซน์เพื่อเทรดให้ต่ำกว่า10เพื่อเทรดให้ต่ำกว่าให้เหนือกว่า10บาทนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ครับ1501Bนะครับดูราคาใช้สิทธิ์เขาอยู่ที่11 บาท 50นะครับเกียร์ลิงเขา2บาท 2.6 เท่านะครับคุณลองดูว่าตัวเนี้ย40 CS 42ขึ้นทุกช่องแต่มันไม่ได้ก้าวกระโดดแต่บางคนชอบจะไปเล่นตัวแบบก้าวกระโดดแบบโดดทีเดียว2ช่อง3ช่องอะไรเงี้ยแต่ถามหน่อยว่าตัวเนี้ยมัน40ตังค์ไอ้ตัวนู้นมันบาท13บาท14คุณซื้อตัวนี้ได้เกือบ3ตัวซื้อตัวเนี้ยเกือบ3ตัวเท่ากับตัวนั้นตัวเดียวอ่ะใช่ไหมคือก็ถ้าก็ถ้าจะไม่ต่างกันคือแต่อันนี้คุณเขาเรียกอะไรความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าเพราะการเข้าของคุณ1ครั้งเนี่ยคุณต้องไปเคาะขวาซึ่งเคาะขวามันเป็นการวางสเปซถ่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวอย่างเงี้ยเนี่ยสเปซไม่ถ่างแล้วคุณเคาะในปริมาณที่คุณอยากเคาะคุณอาจจะเคาะแค่แสนหนึ่งก็ได้ก็คือ40,000บาทแต่ตัวนั้นคุณเคาะก็ต้องต่ำกว่าถ้าเกิดคุณตั้งงบไว้ว่าแสนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเคาะตัวนั้นมันอยู่ประมาณก็อาจจะได้แค่จำนวนไม่ได้เยอะมากเหมือนกับไอ้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ในจำนวนที่ไอ้ตัวนี้3ตัวเกือบเท่าตัวนั้นเกือบจะ3ตัวเท่ากับตัวนั้นตัวนึงอะฮะเพราะตัวนั้นมันบาท10ตัวนี้กีลิงเยอะกว่าฮะครับครับใช่ก็ผมถึงบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าถามผมนะส่วนตัวผมคิดว่าเล่นตัวนี้เนี่ยช่องถูกครับไม่แต่คือถ้าถามฮะถ้าแล้วแต่คนมองครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้ามองขึ้นเขาอยากจะได้เกียร์ลิงสูงก็ตัวนี้อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้เกียร์ลิงต่ำตัวนู้นก็เป็นอีกช้อยหนึ่งก็แล้วแต่ครับฮะมันตอบอยู่ในเกียร์ลิงเพียงแต่ว่าอันนั้นมันอย่าลืมนะครับว่ามันขามันถ่างนะฮะขามันถ่างนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดหุ้นแม่มันลงไปหนึ่งช่องมันก็หายไปสองช่องหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ตอบด้วยตัวที่ว่าปริมาณการซื้อของคุณจำนวนการซื้อของคุณนะครับถ้าอย่างนี้อยากให้เปรียบเทียบเรื่อง Time Decay กับ Impact Wall หน่อยครับTime Decay กับ Impact Wall นะครับจริงๆนะคือถ้าถามผมนะคือโดยปกติอะนักลงทุนเนี่ยไม่ได้มี position ที่อยากจะถือตัว DW ยาวเนี่ยจริงๆผมว่า Time Decay เนี่ยดูตาราง5วันเนี่ยมันพอตอบโจทย์ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะดูเรื่องของตัว Impact Wall เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็แล้วกันนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาทูก็แล้วกันนะครับเอาสองตัวเมื่อกี้เนี่ยเปรียบเทียบ
ียบเทียบกันหรอครับแป๊บนึงนะฮะถ้าเกิดเข้าเปรียบเทียบก็เข้าตรงนี้ก็ได้ครับสักครู่นะครับก็เนี่ยครับก็ดูจาก imply vol ตรงนี้ครับแต่อันนี้มันคือต้องบอกอย่างนึงก่อนว่า DW อะไรก็ตามที่พอมันใกล้หมดอายุเนี่ยค่า imply vol มันจะสูงแต่นี่ไม่ใช่ของผมนะฮะมันเป็นตัวอย่างดูคือพอมันใกล้หมดอายุอย่างเงี้ยของเขาหมด07ก็คือหมดภายในเดือนเนี่ยฉะนั้น vol ตรงนี้แทบจะไม่ต้องพูดแล้วมันจะสูงอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นลองให้ตัดคอลัมน์ตัวแรกไปก็ได้ฮะแป๊บนึงนะฮะเราดูแค่3ตัวนี้ก็ได้ครับสมมติว่า3ตัวนี้เนี่ยคุณก็เห็นว่าโวตัวนี้92โวตัวนี้90โวตัวนี้7076มันก็ต่างกันละใช่มั้ยฮะว่าราคาตัวไหนมันแพงกว่ามันนี่มากกว่าอะไรเงี้ยครับลองอันนี้ของศูนย์อันนี้ฮะของคู่แข่งนะครับอันนี้ก็ของเรานะฮะฉะนั้นโบที่มันสูงกว่าราคาเขาก็จะแพงกว่าบางคนไปดูมูลค่าต่อหน่วยมันไม่ใช่นะครับอย่างเนี้ยยังยกตัวอย่างว่าของเขาบาท5ใช่ไหมของผม40ตังค์ของผม33ตังค์อย่างเนี้ยครับไม่ใช่ว่าคนที่บาท5กับ40ตังค์มันจะคนที่40ตังค์จะถูกกว่าไม่เสมอไปนะฮะอันนี้ผมจะพูดอย่างนี้ก่อนมันขึ้นเพราะบางทีเนี่ยบางเจ้าเขาก็ใช้เรโชสูงเพื่อหั่นให้ราคาต่อหน่วยมันต่ำนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณไปดูก็คือดูมูลค่า Imply Vol นะครับว่า Vol ของใครมากกว่า Vol ของใครน้อยกว่าอะไรเงี้ยครับถ้า Vol ของเขาสูงกว่ามันก็คือตอบโจทย์แล้วเพราะสิ่งที่บางทีเราจะมาเปรียบเทียบกันแบบเหมือนกับบาทต่อบาทมันไม่ได้เพราะว่าราคาวันหมดอายุก็ไม่เท่ากันราคาใช้สิทธิ์ก็ไม่เท่ากันเขาเรียกคอนเวอร์ชันกับตัวอัตราใช้สิทธิ์ก็ไม่เท่ากันไม่มีอะไรเท่ากันสักอย่างแต่สิ่งที่เขาจะตอบได้ก็คือตัวมูลค่าของโมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางทีถึงแม้เรารู้ว่าโมเขาจะสูงกว่าหรือจะถูกกว่าแต่ถ้ามันเป็นการเล่นระยะสั้นสมมตินะฮะเป็นการเล่นระยะสั้นไอโมที่มันสูงกว่าแต่มันเหวี่ยงกว่าคือมันขึ้นยกทุกช่องหรือมันมีการก้าวกระโดดคุณก็อาจอยากจะเล่นตัวนั้นก็ได้คือผมก็เลยจะบอกว่าถูกหรือแพงมันก็คือหนึ่งในปัจจัยแต่การเลือกหรือการเทรด DW มันไม่บอกว่าแพงแล้วฉันไม่เทรดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าผมขายถูกมาแล้วก็โดยไม่ได้หมายความว่าการที่ผมขายถูกแล้วมันใจนี่อยากจะให้ดูการเคลื่อนไหวให้เข้ากับเขาเลยความเสี่ยงที่เราหรือวิธีหรือสไตล์การเทรดของเราถ้าเกิดคุณคิดว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่คุณอยากจะออกแล้วการเคลื่อนไหวของเขาไปได้ดีตัวนั้นก็น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่ามันจะสูงกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันอาจจะแย่กว่าหรือเขาอาจจะต่ำกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอาจจะดีกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คงไม่มีความต่างระหว่างคน market maker ของแต่ละเจ้าต่อให้คนหนึ่งขายแพงแต่ระบบการบริหารหรือการทำ market maker ของเขาไม่ดีคุณซื้อไปแล้วคุณออกไม่ได้มันก็ไม่ต่างกับการที่ว่าเดี๋ยวนี้ผมยอมซื้อของแพงกว่าหน่อยลองยกตัวอย่างบอกว่าทำไมกระเป๋าธรรมดากับคนยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อกระเป๋าหลุยเพราะเขารู้สึกว่าสินค้ามันมีพรีเมียมกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั้นก็เป็นเคส by เคสนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าของที่ขายกันบนพื้นถนนท้องถนนมันไม่ได้บางทีมันก็อาจจะเจอของดีก็ได้ก็แล้วแต่บางทีถึงจะบอกว่าของถูกของแพงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจแต่มันยังมีปัจจัยอื่น
ให้เข้ามาได้ตัดสินใจเพิ่มเติมให้ดูปัจจัยอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับเรากะเทรดสั้นแล้วถ้าเกิดหรือเรากะเทรดในวันแต่เจ้านี้บอกว่ามีไทม์ระหว่างวันอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันน่ากลัวไหมว่าคุณเทรดระหว่างวันแล้วเช้าเท่านึงแต่พอบ่ายหายไปละช่องนึงอันเนี้ยคือแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าขายภายในวันก็ซื้อเจ้านี้ก็ได้เพราะเขาไม่มีไทม์แล้วราคาการเคลื่อนไหวของแม่เขาได้ดีกว่าถึงแม้โวมันจะแพงกว่าก็ดูน่าสนใจกว่าคราวนี้เอาหลายๆอย่างมาช่วยในการตัดสินใจน่าจะได้น่าจะดีกว่าเรื่องราคาก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะเปรียบเทียบจากอะไรเหรอครับจริงพรีเมียมบางทีไม่ได้หมายความว่า in the money แล้วมันจะดีเสมอไปอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยมันเอาหลายๆอย่างมารวมในการประกอบในการตัดสินใจครับบางทีอินเดอะมันนี่เกียร์ลิ่งต่ำหุ้นเวลาหุ้นแม่มันขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยบอกทูขึ้น 9% คนอื่นเขาวิ่งปื๊ดไป 30% 40% แล้วแต่ตัวนี้ยังเหนื่อยอยู่ที่แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 20% อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีคืออินเตอร์มันนี่ถามว่าความเสี่ยงต่ำไหมก็ต่ำแต่ถ้าเกิดในช่วงจังหวะหรือโอกาสที่จะมาแล้วหุ้นแม่มันมีการดีดเกียร์ลิ่งมันต่ำมันความเสี่ยงต่ำเกียร์ลิ่งมันต่ำคุณก็อาจจะได้รีเทิร์นที่น้อยกว่าก็ต่ำตามฉะนั้นมันถึงจะบอกว่าแม้กระทั่งว่ามีเรื่องเดียวฮะก็คือคนที่เล่นก็คือรับความเสี่ยงได้คือผมคิดว่ามันกลับมาที่ว่าคุณดูพฤติกรรม market maker คุณดูราคาการเคลื่อนไหวของราคาดูเรื่องความถูกพันแพงดูอะไรหลายๆอย่างผสมกันนิดหน่อยหรือบางทีแม้กระทั่งความแพงแต่ว่าคุณคุ้นเคยกับ market maker เจ้านี้สไตล์อย่างนี้มันก็อาจจะเวลาเล่นมันก็รู้เวลาเข้าออกฮะเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งเราเข้าไปถึงเราบางทีไม่ต้องสั่งเราไปบอกเขาบอกว่าเราจะกินนี้เขาก็รู้เลยว่าเราอยากจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็DW มันก็เหมือนเป็นร้านนะครับเพราะเข้าไปร้านนี้คุ้นเคยกับเขาคุณก็คุ้นเคยกับถึงแม้เขาจะขายถูกกว่าขายแพงกว่าผสมกันมันก็อาจจะคุณก็โอกาสในการเขาเรียกทำกำไรมันก็เป็นไปได้พอสมควรอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเว็บไซต์ใช้ง่ายนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าลองเข้าไปบนหน้ากิจกรรมครับแค่นั้นเองแล้วก็ไปอ่านวิธีการใช้แล้วก็ไปลงทะเบียนไว้ร่วมสนุกกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะแค่นั้นเองแล้วคุณก็รู้วิธีการใช้เว็บไซต์แล้วฮะเพราะในหน้าทะเบียนในหน้าเกมมันก็บอกไว้ทั้งหมดแล้วครับก็ประมาณนั้นก็ถ้ายังไงเดี๋ยวบางตอนนี้มันก็อีก10นาทีจะ9โมงแล้วครับทุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจบไปนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดใครมีคำถามเนี่ยก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็หลังจากฟังคำบรรยายวันนี้แล้วจะลองไปเดินลองไปดูเบอร์28วางไว้บนหน้าจอก็จะขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับ